ก็สวัสดีครับครับผมกับพันธิสารชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพระรุ่นไหนอีกนะครับวันนี้ก็สั่งมานะครับสั่งมาเพื่อจะมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับนะฮะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรไปเดี๋ยวแกะกล่องแล้วดูกันเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับพันธิสารชาแนลครับนะฮะนี่เราก็จะมาแกะแกะกันดูกันสดๆกันไปเลยนะครับเป็นอีกเหรียญที่ผมสั่งมาเพื่อมารีวิวนะครับนะฮะใครต้องการให้ผมรีวิวพระองค์ไหนก็สั่งมาได้นะครับนะฮะส่งมาให้รีวิวได้นะครับนะนะครับนะครับนะฮะผมสั่งมาเพราะเป็นกระแสคิดว่าอนาคตแรงแน่นอนนะครับก็เลยสั่งมาเก็บไว้นะครับอนาคตคงจะแรงแน่นอนนะครับเพราะขนาดเซียนแปะอุ้ยเซียนแปะก็ยังแรงเลยนะครับนะนะครับใช่ที่ผมสั่งใช่ไหมโอ้โหแกะยากจริงๆนะครับแกะยากแกะยากแพ็คได้ดีมากเลยเดี๋ยวผมจะออกมาก่อนโอเคโอเคโอเคได้ละนะครับมาดูกันนะครับนี่ก็สั่งมาเต็มเลยนะครับนะพระนะฮะก็เป็นหลวงพ่อทองนะครับนะครับวัดบ้านไร่นะครับวัดบ้านหลวงพ่อทองนะครับรุ่นแรกออกวัดแจ้งนอกนะครับนะฮะตำบลในเมืองนะครับรุ่นแรกเลยนะครับนะฮะออกวัดแจ้งนอกนะครับนะครับหลวงพ่อทองนะฮะนะครับรุ่นเจริญพรบน63นะครับนะฮะเจริญพรบน63นะครับนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เรานี่เองนะครับนะฮะนะฮะรุ่นแรกที่ออกวัดแจ้งนอกนะครับนะฮะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับครับสภาพเหรียญนะครับโอ้โหสวยงามนะครับหลวงพ่อทองผมถึงเอามานะครับเพราะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับนะฮะโอ้แม่เจ้าทองแดงผิวไฟเลยครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนะรุ่นแรกของหลวงพ่อทองเลยนะครับดูรายละเอียดครับเป็นเหรียญนะครับคนสร้างเจริญพรของหลวงพ่อคูณปี36นะครับที่ทำบล็อกออกมานะครับนะฮะทำบล็อกออกมาบล็อกนี้นะครับแล้วก็มาทับของหลวงพ่อทองปี63นะครับ36กับ63นะครับนะเป็นเจริญพรนะครับนะฮะหลวงพ่อทองนี่เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคูณและเป็นหลานของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับเหรียญเมตตามหานิยมนะครับปี63นะครับวัดบ้านไร่นะครับนะฮะนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับนะฮะนี่ครับเหรียญสวยๆนะครับนะฮะตอกทองแล้วก็ลันหมายเลขนะครับนะฮะน่าจะผลิตอยู่ประมาณ 10,000 เหรียญหรือ 20,000 เหรียญแค่นั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับเจริญพรนะครับนะฮะแล้วก็ตอกโค้ดที่นี่นะครับนะฮะเหรียญที่1นะฮะดูไปละอ่ะมาดูเหรียญที่2ครับเหมือนกันนะครับแต่หมายเลขคนละเบอร์นะครับเหรียญที่2ครับสั่งเพื่อมารีวิวให้ FC ได้ดูโดยเฉพาะนะครับนะฮะเหรียญที่2นี่ครับสวยๆคมๆเลยนะครับนะทองแดงผิวไฟเลยนะครับนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับนะเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ่อทองใครไม่เก็บก็บ้าแล้วนะครับขนาดเซียนแปะเพิ่งออกมานี่ก็โอ้โหโด่งดังแล้วนะครับเซียนแปะหลวงพ่อทองนะครับอันนี้เจริญพรรุ่นแรกนะครับนะฮะดูขอบลงขอบเหรียญนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อทองไม่เก็บได้ไงครับนะครับมีเนื้อทองแดงมีเนื้อทองแดงมันปูแต่ผมชอบถ้าคุณชอบผมก็ชอบทองแดงมากกว่านะครับนะครับแดงๆแป๊ดๆเลยนะฮะนะครับนะฮะนะครับนะครับหมายเลขมีแต่เลขไอ้นี่เลยนะครับนะดูอีกเหรียญนึงนะครับดูอีกเหรียญนึงนะฮะนะครับนะครับผลิตแคบน่าจะ 20,000 เหรียญนะครับนะไม่ผลิตเยอะนะครับ10,000เหรียญหรือ 20,000 เหรียญนี่นะฮะผมจำไม่ค่อยได้นะครับทองแดงนะฮะนะครับนี่นะครับใครไม่เก็บก็บ้าแล้วนะครับนะสวยๆขนาดนี้นะครับอนาคตไกลแน่นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนะฮะเจริญพรรุ่นแรกของหลวงพ่อทองเลยนะครับนะฮะนะครับนี่โอ้โหเส้นคมนะครับค
คมชัดแจ๋วเลยนะฮะนะครับเหรียญเจริญพรนะครับหมายเลข1342โอ้โหหมายเลขหาบด้วยนะครับเลขนี้นะครับ1342นะครับหมายเลขหาบด้วยนะครับสุดยอดนะครับนะนะครับเลขสวยๆงี้ต้องเก็บแล้วครับนี่นะฮะเลขหาบ1342นะครับกินเรียบนะฮะนะครับนี่นะฮะเมตตามหานิยมดูการตอกโค้ดจนทะลุมาทางหลังงี้นะครับดูขอบเหรียญนะครับนี่นะครับนะฮะในวัดไม่มีแล้วนะครับในวัดไม่มีบูชาแล้วนะครับนะฮะนะครับที่ศูนย์จองก็ไม่มีแล้วนะครับนะฮะทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับนะฮะให้ดูทั้ง3เหรียญเลยนะไม่อยากจะจับจมูกนะครับอู้หู้สวยๆแบบนี้ต้องเก็บสิครับนะฮะใครไม่เก็บก็บ้าแล้วนะครับนะนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนะฮะสวยๆนะครับเหรียญเจริญพรนะครับนะเพื่อมารีวิวให้ FC ได้ดูกันนะครับเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บนะครับนะฮะนี่นะฮะโอ้ได้มาก็ดีใจเลยนะครับนะฮะรุ่นแรกเลยนะครับนะฮะนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูขอบเหรียญแล้วก็มีตอกโค้ดนะครับดูเป็นเหรียญแท้นะครับหลวงพ่อทองนี่ยังไม่มีปลอมนะครับนะยังไม่มีปลอมนะครับแต่มีตอกโค้ดอยู่ข้างในด้วยนะครับนะฮะตอกโค้ดจะเป็นนี่ครับนะฮะเป็นตัวยันนะครับยันตัวนี้นะครับนะฮะดูนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับนะฮะเป็นทุกเหรียญนะครับนะฮะนี่ที่ห่วงนะครับนะฮะด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะด้านหลังจะเป็นจุดๆแบบนี้หมดนะครับนะนะครับนี่คือของแท้นะครับจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับนะคือทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่างั้นเถอะนะครับจะได้ดูว่าพระแท้พระเก๋เป็นยังไงนะครับนะหลวงพ่อทองก็โอเคทำมาผมชอบเก็บเหรียญแบบทำแบบยุคเก่าๆย้อนยุคเก่าๆแบบนี้ครับคลาสสิกดีนะครับนะนะครับนี่ตอกเหมือนกันหมดนะครับดูที่ห่วงนะครับลันหมายเลขแล้วก็ดูที่นี่นะครับนะด้านหลังเห็นไหมครับนะฮะนี่ครับด้านหลังจะเป็นจุดแบบนี้นะครับนะฮะจำไว้นะครับนะเจริญพรหลวงพ่อทองนะครับนะฮะนะครับรุ่นแรกนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับนะฮะนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับรายละเอียดนะครับวัดบ้านไร่เมตตามหานิยมวัดบ้านไร่ปี2563นะครับเพิ่งออกมาแต่ต้องจองไว้ก่อนนะครับกลัวจะหมดนะครับนะฮะนะครับเจริญพรนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามหน้าเส้นคมชัดเลยครับเหมือนเจริญพรหลวงพ่อคูณนะครับเป็นคนที่ทำเจริญพรปี36นะครับที่มาทำเหรียญนี้นะครับนะนะครับนะฮะเจริญพรหลวงพ่อคูณปี36ก็โด่งดังนะครับนะฮะแล้วก็คนที่ทำเจริญพรปี36ของหลวงพ่อคูณก็มาทำของอาจารย์ทองอีกนะครับมาทำอีกนะครับนะฮะนะฮะสวยๆนะครับดูขอบเหรียญนะครับขอบตัดนะครับด้านหลังเหรียญเห็นไหมครับจะเป็นจุดอย่างนี้นะฮะนะครับนะกันเผื่อปลอมนะครับนะและในห่วงก็มีโค้ดนะครับน่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ตัวอุเป็นยันนะครับนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับนะนะครับอ่ะนะฮะก็สวยๆกันไปนะครับกับเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนะฮะเจริญพรนะครับเจริญพรบนนะครับอันนี้เจริญพรบนออกวัดแจ้งนอกนะครับเจริญพรบนออกวัดแจ้งนอกนะครับนะฮะเก็บได้เก็บนะครับนะฮะนะครับกำลังแรงเลยนะครับหลวงพ่อทองนะทุกรุ่นเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเซียน8ลงสีนะครับโอ้โหราคาไปไกลมากเลยนะครับนะฮะผมก็เลยมาเก็บเจริญพรอีกทีนึงนะครับนะฮะเพื่อแบ่งปันนะครับความรู้ให้ FC ทุกคนได้ดูนะครับนะโค้ดยังตอกทองงอทองนะครับดูตอกเหมือนกันหมดนะฮะตอกเหมือนกันหมดทุกเหรียญนะครับนะฮะจำโค้ดทองไว้เลยนะครับนะฮะนี่ออ่างหางยาวททหารหางยาวนะครับงองูก็หางยาวออ่างก็หางยาวนะครับนะครับหมายเลข1241342โอ้โหเลขสวยที่เก็บครับเก็บนะฮะเก็บนะฮะนี่สวยๆอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราอันนี้หมายเลข3853อันนี้3865เลขนะครับผลิต
น่าจะประมาณแค่ทองแดงน่าจะ10,000 เหรียญ นะครับทองแดงนะฮะ10,000 เหรียญ นะครับนะฮะทองแดงลมดำก็มีนะครับนะเขาถามผมว่าจะเอาทองแดงลมดำหรือจะเอาทองแดงผมเลือกเอาทองแดงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็เก็บให้มันสวยๆหน่อยสักหน่อยนะเดี๋ยวเอาซีนไว้ดีๆนะครับนะฮะจะแล้วผิวเหรียญจะได้สวยนะเก็บจมูกให้สวยๆนะครับนะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับเจริญพรนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับสวัสดีครับเนื้อทองแดงครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ